คือบาปบาปก็คือเจตนาที่จะถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ว่าเป็นใครเพราะในขณะที่เราขโมยไปเจตนาที่จะเอาของเขาก็ปรากฏอยู่ในใจในตัวนี้ตัวบาปส่วนเหตุผลต่างๆว่าไม่น่าเป็นอะไรเขารวยไม่รู้เรื่อยเลยแล้วก็เงินของเขานี่มันเป็นเงินที่ไม่สะอาดอยู่แล้วเราไปแบ่งปันให้คนที่เขาไม่มีจะดีกว่าเป็นโรบินฮูดเนี่ยมันน่าจะดีอันนี้เป็นเหตุผลประกอบซึ่งการที่ตั้งใจเอาของคนทุจริตไปให้คนยากจนก็ควรมีความเมตตาอยู่บ้างแล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่านั่นก็จะทำให้แค่บาปกรรมน้อยลงแต่ตัวบาปก็ต้องมีแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเองก็บางทีเขาก็มีเหตุผลว่าไม่ไอ้ที่คอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้เอาเพื่อตัวเองเอาเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อลูกน้องตัวเองก็ยังไม่ค่อยอะไรเขาก็คงแต่ละคนก็มีเหตุผลของเขาแต่สุดท้ายเนี่ยเราขโมยแล้วก็กลายเป็นคนพันเดียวกับเขาแล้วก็ทำให้คุณธรรมในจิตใจของเราได้ตกต่ำก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองโดยเฉพาะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อเรายอมอนุโลมในเรื่องศีลแต่ละข้อทั้งที่เราอาจจะเชื่อว่ามีเหตุมีผลมันก็เป็นก้าวแรกแต่ถ้าก้าวแรกเนี่ยมันอาจจะยากแต่ว่าก้าวที่สองง่ายขึ้นก้าวที่สามแล้วก็เหตุผลที่เราจะใช้เพื่อปลอบใจตัวเองว่าความผิดเป็นความถูกก็เพิ่มขึ้นทุกวันในที่สุดแล้วเข็มทิศของเราก็หายไปไม่ดีไม่เอาดีกว่าไปขอเขาทำบุญดีกว่า